สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอเตอร์ไซค์เวฟอายุ19ปีแต่มีคนขอซื้อต่อเพียบให้ราคาสูงมากเฉลยแล้วไม่ดีอะไรผู้ใช้ล็อกอินทองบอยได้โพสต์ลงเว็บไซต์พันทิปได้มาตั้งกระทู้ว่ามอเตอร์ไซค์เวฟรุ่นนี้มันดียังไงครับมีคนมาขอซื้อ6คนแล้วพร้อมเล่าว่ามีมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 125S ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2518ราคาในตอนนั้นคือ 47,500 บาทซึ่งปัจจุบันมอเตอร์ไซคันนี้ยังใช้ได้ดีและปรากฏว่ามีคนมาขอซื้อต่อถึง6คนทั้งที่มอเตอร์ไซค์เก่ามากรวมอายุแล้วกว่า19ปีซึ่งกระทู้ดังกล่าวมีคนเข้ามาตอบมากมายเผยว่าตอนนี้มีกระแสปั้นรถเก่าที่คนหันมาเล่นรถมอเตอร์ไซค์เก่ากันเยอะมากและมอเตอร์ไซค์ Honda Wave รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้คาร์บูเรเตอร์รุ่นสุดท้ายก่อนที่ Honda จะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดมีสตาร์ทมือไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากอะไหล่หาง่ายและราคาอะไหล่ต่อชิ้นมักจะถูกกว่ารุ่นหัวฉีดอีกทั้งความสูงของเบาะจะต่ำกว่ารุ่นอื่นๆขี่ง่ายเหมาะกับคนตัวเล็กและเท้าแตะถึงพื้นอีกทั้งเป็นรุ่นที่ทนทานประหยัดน้ำมันในขณะที่ดีไซน์จะเป็นทรงแฟริ่งและสีสวยไม่อ้วนเหมือนมอเตอร์ไซค์สมัยนี้ไฟเลี้ยวบังลมที่กำลังเป็นกระแสใช้แล้วไม่จุกจิกเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องและชิ้นส่วนสิ้นเปลืองเท่านั้นวัยรุ่นหลายคนเอามอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปแต่งใหม่ให้เร็วมากกว่าเดิมสามารถเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ให้เป็นหัวฉีดได้อะไหล่เยอะและด้วยพื้นฐาน125ทำให้บางคนเอาไปแต่งเป็นรถแว้นสำหรับแข่งให้ความเร็วเกือบเท่ารถยนต์ในส่วนราคาขายนั้นเจ้าของกระทู้เผยว่ามีคนให้ราคา 20,000 แต่เขายังไม่ได้ขายเรียกว่าคุ้มมากหากเทียบกับรถที่ใช้งานมาเกือบ20ปีในขณะที่บางคนบอกว่าถ้าต่อรองเก่งๆอาจจะดันราคารุ่นนี้ไปถึงราคารถใหม่เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ